วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการที่พร้อมอัปเดตทุกกระแสของวงการบันเทิงนะคะเรื่องไหนที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เรานำมาเสนอแล้วก็เสิร์ฟคุณผู้ชมถึงบ้านเลยในรายการปากสว่างนะครับโอ้โหชื่อรายการอาจารย์น่ากลัวมากเลยนะฮะปากสว่างปากสว่างเลยนะฮะเจอกันเป็นประจำนะคุณผู้ชมนะทุกวันพฤหัสนะเวลา 4:00 ตรงนะฮะแบบนี้เช่นเคยเลยรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งบนเตียงดาราอุ๊ยตายแล้วไปถึงบนเตียงนะคะค่ะเอาล่ะน้องเต๋าคะวันนี้ช่วงแรกนะคะรายการของเราจะเป็นการสรุปทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวนะวงการบันเทิงมีเรื่องราวเยอะมากนะอาทิตย์หนึ่งอ่ะจริงๆแล้ววงการบันเทิงวันนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องราวแรงๆเยอะมากแต่ที่อาจารย์คัดมาให้เต๋าเนี่ยเป็นเรื่องราวซอฟๆหมดเลยเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะนี่ก็มันก็ค่ำแล้วนะคะเดี๋ยวไม่อยากเห็นคุณผู้ชมตกใจแล้วนอนไม่หลับค่ะขอข่าวแรกเบาๆคุณผู้ชมชอบจริงเหรอคะคุณผู้ชมชอบข่าวแรกซอฟๆได้ไหมคะซอฟๆเลยนะเป็นข่าวเกี่ยวกับลูกสาวของอาจารย์นั่นเองใครชื่อลูกสาวเยอะทั้งเมืองโอ้อาจารย์คนนี้ลูกสาวอาจารย์แท้ๆเลยอาจารย์คลอดมาเองเลยนะฮะใครใบเตยอาสยามแล้วก็ขายของแพงไงลูกสาวอาจารย์น่ะว่าเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงไม่อะค่ะฉันไม่เชื่อลูกสาวฉันไม่เคยขายอะไรแพงเลยนะคะรายละเอียดเป็นยังไงน้องเต๋ารายละเอียดเป็นอย่างนี้คือใบเตยเนี่ยเขาไลฟ์สดแล้วก็ขายของแบรนด์เนมขายทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์ที่แบบพวกเราใช้นั่นแหละของแบรนด์เนมทุกอย่างที่มันราคาแบบว่านู้นแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีคนเข้าไปแซะเธอบ่อยๆบอกว่าเธอขายแพงขายเกินราคาบ้างล่ะไปรับจากช็อปอื่นมาแล้วก็มาขายเกินราคาบ้างล่ะหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมายจนเธอเนี่ยเขาเรียกว่าปวดเสียนเวียนเฮกันเลยทีเดียวอาจารย์เดี๋ยวไม่เชื่อหรอกค่ะมันเป็นไปไม่ได้ขอโทษนะคะมันก็ต้องไปรับมาจากที่อื่นสิคะของแบรนด์เนมน้องใบเตยมาทำเองก็กลายเป็นของปลอมสิคะไม่ใช่ใบเตยเขามีของแบรนด์เนมเยอะอยู่แล้วแต่เวลาเขามาขายเนี่ยมันจะต้องขายถูกเพราะมันเป็นของมือสองแต่กลับกลายเป็นว่าไปบวกเพิ่มแต่วันก่อนก็มีเพื่อนมาบอกว่าลูกสาวเดียนขายของไม่ตรงปกมันคืออะไรคะน้องเต๋าคะของไม่ตรงปกก็คือหมายความว่าเวลาขายเนี่ยเป็นอีกแบบนึงแล้วเวลาเอาไปส่งให้ลูกค้าเป็นอีกแบบนึงไงอาจารย์ไม่แฟร์ค่ะเดียนไม่เชื่อค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะรอให้น้องใบเตยมาออกมาพูดดีกว่านะคะอย่าฟังน้องเต๋าค่ะไม่น่าจะพูดอะไรจริงหรอกค่ะเอาอีกแล้วข่าวต่อไปของเธอมีไหมคะข่าวอะไรดีอาจารย์หนูลืมไปแล้วเนี่ยอันนี้เพิ่งไปมาค่ะลอกแถลงข่าวภาพยนตร์ค่ะพจน์อานนท์พจน์อานอ่ะอาจารย์พูดอย่างนี้ก็อาจารย์ก็ช่วยกันโปรโมทนะสิอ้าวก็หนังกำลังฉายค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะพจมานสว่างคาตาค่ะอาจารย์ถามนิดนึงใครเป็นคนตั้งชื่อเรื่องนี้คุณพจน์ค่ะพจมานสว่างคาตาแต่ถ้าเกิดสมมติให้หนูตั้งเนี่ยหนูจะตั้งว่าพจมานสว่างคาวงนะค่ะอันนั้นเล่นไพ่มาค้ำไม่น่าเลยนะคะเรื่องแบบนี้นะคะคุณพจน์อานนท์มีข่าวอะไรเหรอคะเธอพจน์อานนท์มีข่าวอะไรหนูลืมแล้วอาจารย์มันมีหลายข่าวอ่ะหลังจากมีการปลดล็อกมาตรการเฟส3โรงภาพยนตร์กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งงานนี้มีหน่วยกล้าตายผู้กำกับอย่างพจน์อานนท์เลยประเดิมส่งภาพยนตร์คลายเครียดพจมานสว่างคาตาเข้าฉายทันทีส่วนกระแสโควิด-19 โดยเจ้าตัวไม่หวั่นเรื่องรายได้แค่ให้คนไทยมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มจากภาพยนตร์ของตัวเองก็มีความสุขแล้วส่วนที่มีคนจับผิดหลังภาพยนตร์เรื่องนี้ปล่อยตัวอย่างออกมาก่อนเข้าโรงฉายและมีการนำมุกใหม่ๆทั้งตำนานส้มหยุดและเจนนุ่นโบมาเล่นในภาพยนตร์จนถูกมองว่ามีการถ่ายเพิ่มและละเมิดกฎพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือเปล่างานนี้พี่พจน์จะว่ายังไงไปฟังกันค่ะเป็นหน่วยกล้าตายนะครับเป็นหนังเรื่องแรกเป็นหนังไทยเรื่องแรกหลังจากวิกฤตโควิดที่เข้ามาฉายแล้วก็สู้ตายครับเพราะว่าไม่มีใครเข้าไงครับเราก็เลยอาสาเข้าเองสาบานต่อหน้าโควิดเลยว่าไม่มีการถ่ายเพิ่มเรื่องนี้เพราะว่าดาราอย่างน้อยดาราก็ไม่ออกมาถ่ายให้เราอยู่แล้วแล้วพวกไฟพวกกล้องเขาก็ไม่ทำงานกันอยู่แล้วไม่มีถ่ายก็เราใช้วิธีตัดต่อเอาหนังเรื่องนี้ปิดกล้องตั้งแต่ประมาณมกราต้นกุมภาแล้วก็วางไว้แบบแล้ววางไว้อยู่แล้วถ้าพอเราเห็นตรงนี้จังหวะนี้มันเข้ากับโควิดได้เราก็ใส่จังหวะนี้มันเข้ากับส้มหยุดได้เราก็ใส่ยืนยันนอนยันนั่งยันเลยว่าไม่มีการถ่ายเพิ่มแน่นอนนะใครมีหลักฐานเอาออกมาเลยว่าเราไปถ่ายเพิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะจ่ายเงินให้ จะจ่ายเงินให้ว่าอย่าพูด ไม่ใช่ เราไม่กล้าเขาเรียกอะไรนะผิดกฎหมายอยู่แล้วเราไม่กล้าอยู่แล้วก็สิตางเขาเล่นหนังเราอยู่แล้วเขาเล่นหนังเรามา3เรื่องแล้ว
ไม่มีการถ่ายเพิ่มครับพระเดียนไม่เคยให้คิวแล้วเขาก็ไม่เคยให้เงินแล้วเดียนจะไปทำไมคะอาจารย์ออกไม่กี่วิเขาจะให้คิวได้ยังไงอ่ะโอ้ตายออกไม่กี่วิแสดงว่าเธอยังไม่ได้ดูหนังรอบสื่อเดียนนะคะนางเอกค่ะเล่นเยอะอาจารย์เท่าที่หนูจำได้แพนเค้กไม่ใช่หรออ๋อแพนเค้กเขาก็เป็นดาราค่ะใช่ค่ะเขาก็มาเล่นตามสมน้ำสมเนื้อแต่เดียนตัวยืนค่ะเล่นมาหลายเรื่องแล้วหลายภาคนะคะแพนเค้กเป็นนางเอกแล้วครับเค้กเป็นอะไรฮะเดียนก็เป็นนางเอกสิคะแต่วันนี้มีข่าวของน้องแพนเค้กเขมนิษฐ์ค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะทำเอาครอบครัวภูมิใจกันแบบสุดๆสำหรับหนุ่ม10ตำรวจตรีเตชะธรจามิกรหรือพัตเตอร์ผบ.หมู่กลุ่มงานพัฒนาทางเทคโนโลยีและการบริหารความถี่ซึ่งเป็นน้องชายของนางเอกสาวแพนเค้กเขมนิษฐ์ทำเอาหลายคนตีความไปว่างานนี้จะมีเรื่องเส้นสายเข้ามาเกี่ยวหรือเปล่าล่าสุดเจอตัวแพนเค้กออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้พร้อมเผยเรื่องงานฉลองวันเกิดที่ผ่านมาหวานใจอย่างสารวัตรหมีได้ขอแต่งงานไหมไปฟังกันค่ะตอนนี้เป็นหมวดค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆในครอบครัวค่ะก็เป็นจริงๆเป็นความภูมิใจของทุกคนในบ้านมากๆนะคะก็น้องมีโอกาสได้รับราชการค่ะก็ต้องติดตามคือเรารู้สึกว่าเขาก็อยู่ในวัยที่เหมือนกับมีความรับผิดชอบเนาะเขามีครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเราซึ่งเป็นพี่เราก็ยังไงเราก็ต้องซัพพอร์ตเขาอยู่แล้วเขาเตรียมตัวแล้วเขาตั้งใจแล้วเขาก็เต็มที่มากคือเขารู้สึกว่ามันเป็นแน่นอนมันเป็นอีกสเต็ปนึงในชีวิตของเขาพี่หมีมีช่วยเพชรอะไรบ้างไหมคะโอ้ยทุกโอ้เยอะมากเลยค่ะจริงเป็นเรียกว่าเป็นเดอะเทรนเนอร์ได้เลยคือหมายถึงว่าเรียกว่าให้คำแนะนำกับพัตเตอร์อะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของการเตรียมตัวความพร้อมต่างๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็จริงเหมือนเป็นพี่เลี้ยงไกลๆก็ดีค่ะเตอร์เขามีอะไรเขาก็จะคอยขอคำแนะนำตลอดอ๋อไม่เลยกระบวนการใช่ก็ได้ตัวของเขาด้วยค่ะแม้สรุปก็ยังไม่รู้ว่าจะมีวิวากันไหมเมื่อไหร่คือวิวาเนี่ยไม่แพนเค้กไม่ตอบอยู่แล้วอาจารย์แต่ประเด็นคือว่าน้องพัตเตอร์เนี่ยได้เป็นตำรวจหรือไม่เอาได้สิคะทำไมจะไม่ได้ดีใจกับพัตเตอร์เพราะว่าเคยเจอพัตเตอร์แล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักมากค่ะมีข่าวต่อไปไหมคะเอาเร็วค่ะข่าวต่อไปคุณผู้ชมนะนี่เลยอาจารย์ต้องทำไมต้องให้เต๋าอ่านข่าวพวกนี้เพราะจริงๆอาจารย์รู้ดีกับเต๋าอีกเพราะอยู่ในกองด้วยกันด้วยพี่จตุรงค์อาจารย์รู้จักใช่ไหมฮะรู้จักครับพี่รงทำไมเหรอคะพี่จตุรงเขาบอกว่านี่เลยนะฮะเขาบอกว่าของขึ้นนิกกี้หอมแก้มใบเฟิร์นประกาศชัดนะคุณผู้ชมนะไม่ให้กลับไปคบเจมโม่ทำเอาแฟนคลับจิ้นไม่น้อยหลังหนุ่มขี้เล่นนิกกี้ณชัดกับสาวใบเฟิร์นภัสกรพร้อมใจกันลงรูปคู่กันแบบสนิทแนบชิดแถมยังมีหอมแก้มฝ่ายหญิงด้วยงานนี้ทำเอาคุณพ่อตลกชื่อดังจตุรงโพธารามเกิดความไม่พอใจล่าสุดเจอตัวจตุรงออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้พร้อมทั้งเผยถึงเรื่องที่เจโมแฟนเก่ามาคอมเมนต์ในอินสตาแกรมใบเฟิร์นงานนี้คุณพ่อจะว่ายังไงคะนิกกี้ไปหอมแก้มใบเฟิร์นแล้วมันพิมพ์คำว่าลุงโอนไวไปแล้วลุงก็จัดเข้าไปหนึ่งดอกกูไม่ใช่ลุงโอนไวกูลุงไวอย่าให้กูเจอมันหอมถ้าไม่มีเฟสชิลก็เป็นไงอ่ะถ้าไม่มีเฟสชิลเป็นไงอ่ะกูเอามึงตายแน่นิกกี้ก็เจอก็ถามว่ามึงทำเพื่ออะไรประโยชน์อะไรที่ทำคือมึงจะให้ใครดูคนทั่วไปเขาไม่อยากดูหรอกหรือมึงตั้งใจมาให้กูดูเขาโผล่มาไอจีไอเฟิร์นทั้งไอจีนี่โผล่ทั้งกู้เลยก็ยังไม่ได้เจอเฟิร์นเลยเดี๋ยวกลับไปเราต้องถามหน่อยว่าทำไมลูกไปปล่อยตัวปล่อยใจให้มันขนาดนั้นถ้าไอเฟิร์นเลือกไอนิกกี้ไม่เอาครับเอาไอ้แจ็คแฟนฉันครับถ้ามาเกิดมันกลับมานะมันก็ไอ้เฟิร์นก็กลายเป็นคนออกจากโง่ๆนิดนึงนะใครก็ได้แต่ไม่ใช่คนเก่าไอ้แจ็คไอ้แจ็คไอ้นิกกี้อะไรก็ว่าไปนิกกี้ได้นิกกี้ได้นิกกี้ได้ถ้าเจโม่นิกกี้ได้ครับโอ้ยขำมากโอ้รถอ่ะโอ้ถ้าเป็นนิกกี้ได้ถ้าเป็นเจโม่ไม่เอาเดียนว่าอย่าไปสนใจเลยค่ะเดี๋ยวลูกสาวเขาก็เลือกเองนะคะรู้ทั้งรู้นะคะว่าคุณพี่ลงของเรากำลังโปรโมทหนังพจมานสว่างคาตาไปชมกันนะคะตอนนี้เข้าลงแล้วค่ะอาจารย์ฮาร์ดคอมากเลยไม่ค่ะเดียนก็ต้องพูดแบบนี้นะคะเอาน้องเต๋าค่ะไหนๆน้องเต๋ามายืนอยู่กับแม่แล้วก็จะมายืนกันเป็นประจำแบบนี้ถามหน่อยค่ะวันนี้มีอักษรย่ออะไรให้ทุกคนเร้าใจไหมคะนางเอกออ่างหลุดจากพรีเซนเตอร์เครื่องสำอางดังเรียนทราบโอ๊ยตายแล้วไม่ต้องมาเป็นอักษรย่อเลยค่ะนางเอกลูกครึ่งมีลูกแล้วลูกโตเป็นสาวฉันรู้ค่ะแน่ใจกับคำตอบนี้เหรอคะเอาแน่สิคะจะมีใครอาจารย์แต่บอกเลยนะอาจารย์ตอบผิด
จริงเหรออาจารย์ตอบผิดหมดเลยอ้าวนางเอกคนนี้ไม่ใช่ลูกครึ่งอักษรย่ออ่างแล้วก็ดังเป็นซุปเปอร์สตาร์ไม่ใช่ลูกครึ่งเด็ดขาดแล้วก็ไม่มีลูกมีมีเต้าเด็ดขาดอาจารย์ตอนแรกเด้งก็สงสัยนางเอกอยู่ท่านนึงแต่เขาก็มาออกข่าวผู้จัดการก็ออกมาออกข่าวว่าไม่จริงไม่จริงยังอยู่ตกลงมันคืออะไรคะเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังแล้วกันนะฮะนางเอกท่านนี้เนี่ยนะเป็นนางเอกดังมากนะฮะแล้วก็อักษรย่ออ่างค่ะปกติเนี่ยพรีเซนเตอร์เครื่องสำอางตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จะอยู่คู่บุญกับนางเอกคนนี้มาระยะเวลาประมาณ10ปีโอ้สมมุติว่าเซ็นกันปีละ10ล้านด้วยความที่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีอาจารย์ทราบใช่ไหมฮะค่ะเศรษฐกิจไม่ดียอดตกเขาก็เลยต่อนางเอกบอกว่าปีนี้ขอไม่ถึง10ได้ไหมขอประมาณ2ล้านว่าอาจารย์พูดอะไรอ่ะโอ๊ยอะไรอ่ะตายต่อแบบนี้มันก็น่าเกลียดจาก10ล้านหรือ2ล้านต่อแบบไม่ครบกันแล้วไม่ต้องการจ้างหรือเปล่าคะนางเอกเขาก็คิดอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่างั้นไม่ต้องมาต่อกันแล้วก็ไม่เอาก็ไม่เอาแต่ทีนี้เนี่ยมีคนกลางเข้าไปเคลียร์ให้ว่าถ้าราคานี้เนี่ยได้เฉพาะปีนี้ปีหน้าไม่ได้นะปีนี้ได้แต่ว่าจะไม่มีการถ่ายใดๆทั้งสิ้นให้ใช้แค่ภาพนิ่งอย่างเดียวอ่ะโอเคค่ะตกลงจะบอกไหมคะอักษรย่อนี้ตัวจริงชื่ออะไรอ่ออ่างเอาแค่อ่ออ่างคุณจะให้บอกหมดไหมอ่ออ่างค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์อ่ออ่างค่ะอ่ออ่างนะคะคุณผู้ชมเรื่องราวดีๆแบบนี้จะมีมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันพฤหัสนะคะเรื่องแซ่บๆจากน้องเต๋านะคะแต่ช่วงหน้าคุณผู้ชมเจ้าขาห้ามพลาดค่ะเดี๋ยวมีนะคะคู่รักอารมณ์ดีค่ะคุณหนุ่มแหม่มกับคุณบับบี้นะคะจะมาเปิดเผยเรื่องความรักนะคะของตัวเองนะคะแล้วก็มาเคลียร์ข่าวเมาส์ค่ะว่าหนุ่มแหม่มใจดีนะคะให้สามีไปมีเมียได้อีกคนนึงจริงหรือเปล่าต้องติดตามช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมคะแขกรับเชิญของดิฉันวันนี้นะคะเป็นคู่รักอารมณ์ดีค่ะคุณผู้ชมคะและเป็นคู่รักตัวอย่างของวงการบันเทิงด้วยนะคะดิฉันขอต้อนรับค่ะคุณหนูแหม่มกับคุณบ๊อบบี้สวัสดีค่ะค่ะอย่าให้เป็นตัวอย่างเลยค่ะเพราะว่าบางอันมันก็เป็นตัวอย่างไม่ดีก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะคะคนเราชีวิตมันก็ต้องมีดีมีไม่ดีผ่ามาคละเคล้ากันไปนะคะวันนี้ฉันยิ่งสักดีใจนะได้มานั่งคุยกับคุณหนูแหม่มกับคุณบ๊อบบี้เพราะเรารอมานานแล้วค่ะจริงเหรอน้อยครั้งนะคะที่จะเห็น2คนตายายมานั่งพูดคุยวันนี้เน้นคุยเลยกันแบบเรื่องส่วนตัวคุณพี่หนุ่มแหม่มอนุญาตหรือเปล่าอนุญาตอาจารย์ค่ะทุกเรื่องเลยทุกเรื่องจริงเหรอทุกเรื่องเดี๋ยวคุณบ๊อบบี้ตกใจนะถามเรื่องบางเรื่องตกใจก็ได้เอาเป็นว่าเราซอฟๆกันดีกว่านะคะ2คนนี้กินอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ถ้าพูดถึงแต่งน่าจะประมาณ23แต่งงานกันแล้ว23ปีใช่ไหมใช่แล้วก่อนหน้านั้นเราก็เป็นแฟนกันก่อนอีก3ปีก็26ปีกับครึ่งชีวิตแล้วอ่ะเยอะไปว้ายไม่มีคำว่าเยอะไปยังอาชีพเพิ่งเริ่มต้นเรียนรู้กันไป20กว่าปีใช่ค่ะอยากรู้ใครจีบใครก่อนอ่ะจริงๆเราเป็นเพื่อนกันค่ะอาจารย์เราใช่บ๊อบบี้หนูแบบเห็นบ๊อบบี้ตั้งแต่บ๊อบบี้ยังเรียนไม่จบอ่ะค่ะบ๊อบบี้ยังบุกลิบ๊อบบี้เรียนเข้ามหาลัยปีหนึ่งไหมใช่รู้จักกันตอนอายุ18ผม18แมมน่าจะ20มั้ยใช่ใช่20รู้จักกันที่ไหนที่เมืองไทยหรือพ่อแนะนำให้รู้จักอ๋อมาเมืองไทยครั้งแรกไม่มีเพื่อนพ่อเป็นเพื่อนพวกพี่ติ๊กอินทรีโอเคพี่เพชรอะไรแบบนี้ไปตีกอล์ฟด้วยกันกับเพื่อนบอกโอเคลูกจะมาฝากให้แก๊งนี้ดูแลหน่อยพอพ่อฝากให้เป็นเพื่อนกันเราก็ดูแลนะและไอ้นี่มันก็ไม่ไปไหนอาจารย์ก็แวะมาจะหาหนูอ่ะก็เพื่อนนะหาอยู่2ปีอ่ะหาอยู่2ปีอ่ะถามจริงๆตอนแรกคิดไหมว่าจะจีบให้ได้หรือคนนี้ใช่แฟนแน่หรือว่า just friend ตอนแรกคิดว่า just friend ก่อนjust friend ก่อนไอ้แหม่มก็สวยเหมือนกันไม่สเปคไหมเพราะว่าแมมไม่ดูเหมือนแบบคนไทยเขาดูเหมือนลูกครึ่งเม็กซิกันตอนนั้นผมอยู่อเมริกาโอ้เม็กซิกันชอบขาวๆแบบนี้ใช่ไหมขาวเม็กซิกันแลตินอะไรแบบนี้ตอนนี้สัดส่วนเชฟอิสเตนั้นสวยโอเคตอนนั้นสวยพี่กับผมอีกหอมทำงานเก่งอะไรแบบนี้พูดเก่งบาร์บี้ทั้งวันใช่ไหมไม่ตอนแรกไม่รู้แหม่มเป็นดาราอ๋อเหรอไม่รู้แค่คิดว่าเป็นคนธรรมดาคิดว่าเป็นนักร้องในเล้าหนึ่งแต่หากอุ้ยตายแล้วนึกว่านักร้องในค็อกเทลเล้าใช่คิดว่าเป็นเด็กเล้าค่ะคิดไม่เพราะว่าเราไปเที่ยวกันแล้วก็อยู่ด้านนอกไอ้เทคสักพักหนึ่งเข้าไปข้างใน
กับเพื่อนผู้ชายแหม่มก็หายไปสักพักนึงขึ้นมาเห็นร้องเพลงในบนเวทีในเวทีออกก็นึกว่าเขาคงเมื่อก่อนมีอีเวนต์ใช่ไหมเมื่อก่อนเป็นอีเวนต์ไงคะยุทธการขยับเหงือกไปก็จะรับอีเวนต์ตามรัชดาด้วยอยู่รัชดาด้วยตอนนั้นก็จะแทะดงนั้นเลยนะโอ้เมื่อก่อนฉันเป็นตัวแม่จ้ะก็เห็นแหม่มร้องเพลงโอ้แหม่มเป็นนักร้องอาชีพตามผับตามอะไรแบบนี้คิดว่าแบบนั้นก็คุยกันอยู่2ปี2ปีค่ะ2ปีแล้วหนุ่มก็ตอนนั้นก็เอ๊ะตกไอ้คนนี้ทำไมมันตามจังเลยวะไม่ไปไหนเขามาทำงานที่เมืองไทยอยู่มาแต่พุทธเพราะว่าหลังจากที่เขาเรียนจบเขากลับมาอีกเป็นวิศวะเครื่องยนต์ค่ะอาจารย์เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปทำงานอยู่ที่มาแต่พุทธอยู่ที่โรงกลั่นน้ำมันกับหยุดวันศุกร์วันศุกร์เข้ากรุงเทพเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ไปไหนก็แวะมาหาเราใช่ไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนไม่ไปไหนไปห้างไปไหนนะก็ขอตามก้นหนูไปหนูก็บอกว่าไปได้ลำพังเราเดินคนก็มองเยอะอยู่แล้วยังมีผู้ชายตัวประหลาดประหลาดอีกสักคนนึงมาคนก็มองกันทั้งห้างเลยเลยบอกว่าไม่เอาแล้วนะคราวหลังถ้าจะไปห้างกับไอ้นะบอบบี้ต้องยืนไปอยู่ไกลๆสัก1เมตรเหมือนตอนนี้โควิดอ่ะต้องอยู่สัก1เมตรอ่ะคนจะได้ไม่สังเกตอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็ไม่อยากให้คนมาเม้ามอยว่ามีผู้ชายตามอะไรอย่างนั้นใช่ป่ะไม่คุ้นไม่คุ้นหรือว่าตอนนั้นพี่หนูแหม่มมีใครอยู่หรือเปล่ามันก็ต้องมีแหละอาจารย์บอบบี้วันนี้เราพูดกันแบบไม่ต้องเปิดเผยดีกว่าให้เขาพูดไปแล้วคุณหนูแหม่มนี่ดีกว่าใช่เรานั่งคุยกันพี่หนุ่มแหม่มอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ข่าวพี่หนุ่มแหม่มก็เป็นผู้หญิงเชิงลุกเจอใครก็เดินเข้าไปจีบก่อนหนูเป็นคนถามเลยค่ะอาจารย์ไม่จีบไม่จีบยังไงเนี่ยคำถามบอกว่ามีแฟนหรือยังจีบได้ไหมอุ้ยอะไรชอบกันไหมอย่างนี้เลยอาจารย์ต้องถามทำไมดูแรงอย่างนั้นล่ะแรงหรอก็ไม่แรงผู้ชายไม่ฟอเหี่ยวหมดหรอเสียเวลาอุ้ยตายแล้วเดินได้ข่าวว่ามีคนในวงการบันเทิงที่คุณพี่หนูแหม่มเคยกุ๊กกิ๊กอาจารย์นี่ได้ข่าวมาเยอะนะคะเดินได้ข่าวจริงป่ะเรานี่ไม่ใช่ธรรมดานะจริงป่ะก็เราไม่เคยชื่อไม่มีอักษรย่อเคยชอบเคยชอบอาจารย์เคยชอบเคยชอบหลายคนอันนั้นก่อนผมเนี่ยใช่ก่อนสิคะอาจารย์ถามไปบ้านจะแตกไปเนี่ยไม่ทะเลาะสิคะทีนี้อาจารย์นิสักอยากถามนิดนึงทำไมคุณพี่หนูแหม่มถึงตัดสินใจเลือกบับบี้ล่ะเอาจริงๆเลยเอาจริงๆเลยเวลาเราคบใครอะค่ะอาจารย์ผู้หญิงอะค่ะผู้หญิงอะเขาจะมีจุดที่เขาสามารถตอบได้ว่าคนเนี้ยใช่คนเนี้ยเป็นได้แค่เพื่อนคนนี้ดูแลเราได้อะไรบ๊อบบี้อะเป็นคนนึงที่คือเราเป็นเพื่อนกันก่อนเราเป็นเพื่อนนานมากเลยเป็นเพื่อนกันอยู่2ปีจนแบบเกือบจะถามว่าบ๊อบบี้อยู่จะเป็นแฟนไอ้ไหมอันนี้ถามกันเลยนะบ๊อบบี้บอกว่าถ้าเป็นแฟนได้ไหมก็บอกได้เราต้องคบกันเปิดเผยถ้าจะเป็นแฟนจะได้วางตัวถูกเสร็จแล้วบ๊อบบี้ก็พาไปที่บ้านก่อนที่หนูจะตัดสินใจนะอาจารย์อย่าหัวเราะนะค่ะบ๊อบบี้พาไปที่บ้านแล้วบ้านบ๊อบบี้อะค่ะจะเป็นบ้านที่มีหมามันจะมีตัวหนึ่งที่ดุมากใครมามันก็จะชาร์จยกเว้นเจ้าของบ้านคนเดียวคือป้าของเขาเสร็จแล้วเนี่ยพอเข้าไปเนี่ยมันชื่อโกโก้เขาบอกพ่อเดินหน้านะแล้วให้แหม่มอยู่ตรงกลางแล้วผมเนี่ยจะอยู่คนสุดท้ายถ้าไอ้โกโก้มาผมจะเตะไอ้โกโก้เลยโหอาจารย์มีผู้ชายที่จะมาเตะหมาให้อาจารย์จะไม่เลือกเขาเลยเหรอโอ๊ยจะบ้าตายอาจารย์ต้องมันต้องมีผลในการเลือกสักทีแค่นี้เหรออาจารย์เตะหมาได้แค่นั้นน่ะเหรออาจารย์ผู้ชายคนอื่นมันเตะหนูโชว์หมานะคะแต่ผู้ชายคนนี้เตะหมาโชว์หนูนะคะอาจารย์ควรจะฝากชีวิตไว้กับเขาไหมบ๊อบบี้ฮีโร่แล้วถามคุณบ๊อบบี้ทำไมเลือกหนูแหม่มล่ะตอนนั้นหลังจากโปรเจกต์ที่เมืองไทยเสร็จแล้วจ้ะบริษัทก็ส่งไปเมืองนอกเออแล้วถามแหม่มถ้าเราไปเมืองนอกยังเป็นแฟนกันก็ไม่ยุติธรรมกับแหม่มเออไปอยู่แต่ละประเทศนานแบบนี้ไม่ยุติธรรมก็ตั้งสินใจก็ให้แต่งหรือไม่แต่งตอนนั้นผมถามตัวเองถามตัวเองก่อนนับนี่ข้อดีข้อเสียข้อดีมันมากกว่าข้อเสียอาถามแหม่มก่อนไปวิศวะก็จะมีข้อดีข้อเสียนะจ๊ะนะแต่งผลเยอะเหตุผลแต่งดีกว่าไม่แต่งสมบูรณ์ขอแต่งงานกับแหม่มก่อนไปซาอุส่วนหลังจากแต่งเราไปอเมริกาเสร็จจดทะเบียนเสร็จอีกวันลุกขึ้นผมบินไปซาอุแหม่มบินกลับมาเมืองไทยร้องไห้ที่สนามบินให้ถ่ายว่าใครร้องไห้บาร์บี้ไม่รู้ร้องทำไมไอ้บอกไม่มีใครทำกันแบบนี้แต่งงานเสร็จเองค่อยแยกกันแล้วอีก6เดือนกว่าจะเจอกันด้วยเพราะว่าเรารอจัดงานในเมืองไทยแล้วทำไมบ๊อบบี้ร้องไห้ล่ะถามก่อน
ความรู้สึกตัวเอง Why you cry เพราะว่าผมเป็นคน emotional ตลอดเลยดูหนังก็ร้องไห้แล้วผมอ่ะแต่ยูเป็นวิศวกรนะไม่เกี่ยวยูทุกอย่าง2บวก2เป็น4ยู calculate นะมันท่านสิ่งที่ผมรักเขาต้องร้องไห้ต้อง emotional เออยังต้องร้องemotional เลยตายแล้ววันนี้เขาพูดออกมาเลยนะเขารักอ่ะเขาก็ร้องไห้อ่ะเขารักหนูแหม่มอาจารย์ถ้าเทียบความรักระหว่างเราสองคนนะบ๊อบบี้อ่ะรักหนูแหม่มมากกว่ามากกว่าที่หนูแหม่มให้ความรักเขาทีนี้คุณบ๊อบบี้ก็ต้องออกไปทำงานคุณหนูแหม่มก็ไปทำทีวีเรียนได้ข่าวว่าสองคนเป็นคู่รักที่หึงกันมากใครหึงกันใครที่หึงอ่ะรู้ไหมเขาหึงใครรู้ไหมหึงใครหึงคุณดูสัญญาว่าแป้นนะถ้าเทียบในตาตาผู้ชายแก๊งนั้นอ่ะพี่ดูหล่อสุดอ่ะเราคิดว่าคุณหนุ่มแหม่มต้องเลือกคนหล่อแล้วในที่สุดเคยจับได้ไหมว่าเขามีใครไหมนอกจากบอบบี้ไม่มีไม่มีไม่มีสักคนหนึ่งเลยหรอแล้วคุณหนุ่มแหม่มลาได้ข่าวตัวเองก็เป็นคนขี้หึงบอบบี้มากไม่ใช่หรอจริงๆหนูแบบไม่หึงนะคะแค่เป็นห่วงเฉยๆอาจารย์หนูแบบเรื่องทางออกง่ายนะไม่ไม่ในวันนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าบ๊อบบี้ยังขับรถไม่คล่องหรือเวลาไปแล้วจะไปพูดกับตำรวจในด่านยังไงหรือเวลาถูกจับแล้วแกจะฉันจะไปหาแกตอนดึกๆได้ยังไงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องพวกนี้มากกว่าหรือขับรถเร็วไหมเราจะกังวลมากตอนที่แต่งงานใหม่ๆก็จะโทรตามโทรจิกแต่ทุกวันนี้ไม่ได้โทรแล้วนะอาจารย์จะไปไหนก็ไปไม่ได้โทรอ่ะจริงๆเราสองคนอ่ะอยู่ด้วยกันจนแบบคืออาจารย์กินอาหารเหมือนกันนอนเวลาเดียวกันทำทุกอย่างเหมือนกันอาหารประเภทเดียวกันออกมายังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปร่างก็จะคล้ายกันนิสัยก็จะคล้ายกันจนหนูอ่ะกลัวว่าวันหนึ่งถ้าไม่มีจะทำยังไงอาจารย์รู้ไหมหนูทำไงหนูซ้อมคุยกันว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งไม่อยู่คนใดคนหนึ่งไม่อยู่เราต้องทำอะไรเราต้องรับมืออะไรว้ายโซแซดไม่เอาสิไม่แซดอาจารย์มันคือความจริงมันคือความจริงที่เราต้องเผชิญจะวันนี้หรือวันไหนเราก็ต้องเจอไม่ถึงอย่าไปวอนเพราะฉะนั้นอย่าเลยเราเอาเป็นว่าความสุขวันนี้มากที่สุดแน่นอนอาจารย์เรามีความสุขกับวันนี้ที่สุดแต่ว่าให้ฟังเราสัญญาแล้วถ้าสัญญาอะไรกันนะเออเราไม่ใช่สัญญาแล้วบ๊อบบี้เราสัญญาอะไรร่างกายเราไม่ปกติเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้ปิดเครื่องเลยไม่ต้องใช้เครื่องเลยหมายความว่าถ้าเราป่วยใช่ถ้าจะต้องมานั่งเจาะท้องเจาะคอผ่าสมองอะไรเงี้ยเราต่างคนต่างบอกว่าต้องปล่อยไม่เอาใครจะต้องไปสวิตช์ละใครจะไปปิดถังออกซิเจนไม่หมายถึงว่ามันต้องเป็นไปตามธรรมชาตินั่นแหละอาจารย์เพียงแต่ว่าไม่ต้องไปกู้ฉันกลับคืนมาถ้ามันถึงที่แบบ worst case ที่สุดสำหรับชีวิตอย่าดึงอีกฝ่ายขึ้นมาเพื่อที่จะมานั่งพูดกับลมในวันที่ฉันไม่รู้สึกตัวเธอมานั่งพูดกับลมแรงๆเธอบางทีเธอเอาขามาเหยียบสายออกซิเจนประกันเซ็นให้เขาแล้วไม่รู้กี่สิบล้านละคุณหนูแหม่มคะได้ข่าวบับบี้เลี้ยงง่ายใช่ไหมคะเป็นสามีที่กินง่ายนอนง่ายหนูเหมือนถูกลอตเตอรี่เลยจานออไม่ได้มาอวยกันนะแต่หมายถึงว่าบับบี้อะค่ะเป็นคนที่ตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่ทำคือทำอาหารเช้าให้หนูกินทุกวันอุ้ยใช่เหรอหนูบับบี้ไม่เคยตื่นสายหรอแม่ตื่นสายบางครั้งเราตื่นเช้าอ่ะผมต้องทำอาหารให้ตัวเองอยู่แล้วก็เพิ่มมาอีกแล้วไปเสิร์ฟเขาออนเบสหรือเปล่าไม่เป็นออนเบสเพราะว่าในกฎในบ้านห้ามเอากับข้าวขึ้นไปบ้านเดี๋ยวมันกับข้าวหล่นเดี๋ยวมันมดขึ้นตกลงนี่ใครระเบียบจัดว่าใครเนี่ยออกก็สั่งห้ามเอาอาหารขึ้นข้างบนห้ามเอากับข้าวนอกจากครัวกินเพราะว่าถ้าหล่นไม่เห็นมดจะขึ้นบ้านต้องกินในครัวเท่านั้นบูมบูมบูมโอ้ยระเบียบจ้าจ้าแล้วยังไงเขานอนหลับก็ง่ายเหรอคะบ๊อบบี้เป็นคนนอนกลนได้ภายใน2วิอุ้ยทำไมยูโซลักกี้ทำไมเป็นคนนอนหลับง่ายอย่างนั้นเหรอมากโชคดีอ่ะใช่แล้วหนูเป็นคนนอนหลับยากมากขึ้นเครื่องบินก็ขี้กลัวนอนก็ไม่หลับต้องกินยาสลบช้างอีนี่หนูกินยาแล้วเครื่องบินไป3ชั่วโมงแล้วหนูยังไม่หลับเลยอีนี่เครื่องยังไม่ล้อหุบเลยเงี้ยหนูโกรธมากเลยหนูโกรธว่าถ้าเกิดกูเป็นอะไรนะถ้าเกิดเครื่องเป็นอะไรขึ้นมานะคนที่กูจะหักคอคนแรกคือแกอะไรเงี้ยอันนี้ดูฟังอย่างนี้ก็ดูขำๆนะแต่ว่าชมค่ะจะดูขำๆนะคะแต่ว่าฉันได้ข่าวว่าทะเลาะกันบ่อยทำไมต้องทะเลาะกันบ่อยมาก3นาที5นาทีเอาอีกแล้วต้องมีเรื่องอะไรขึ้นมาอีกความคิดเห็นก็ไม่เหมือนกันใช่อาจารย์ถูกเลี้ยงมาคนละแบบหรอคะแล้วเวลามีเรื่องมีราวกันขึ้นมานี่ทำยังไงคะทะเลาะเลยค่ะทะเลาะกันก่อนเลยค่ะ
อุ้ยใช่ตอนแรกไม่รู้ไม่มีทางออกต้องทะเลาะอย่างเดียวมะนาวชิ้นเดียวยังจะเลิกกันเลยแต่ว่าฉันได้ข่าวว่าทะเลาะกันบ่อยทำไมต้องทะเลาะกันบ่อยมาก3นาที5นาทีเอาอีกแล้วต้องมีเรื่องอะไรขึ้นมาคิดเห็นก็ไม่เหมือนกันใช่อาจารย์ถูกเลี้ยงมาคนละแบบหรอคะใช่แล้วเวลามีเรื่องมีราวกันขึ้นมานี่ทำยังไงคะทะเลาะเลยค่ะทะเลาะกันก่อนเลยค่ะอุ้ยใช่ตอนแรกไม่รู้ไม่มีทางออกต้องทะเลาะอย่างเดียวมะนาวชิ้นเดียวยังจะเลิกกันเลยเอออันนี้อยากรู้ได้ข่าวว่าทะเลาะกันเรื่องมะนาวถึงกับจะหย่ากันเรื่องมะนาววันแรกเป็นวันนั้นแมมกำลังฟิตเนสเรากำลังฟิตเนสใช่ป่ะใช่ผมถามแมมบ้านแม่บ้านขอมะนาวหน่อยเพราะว่าจะใส่ในน้ำแม่มเอาไหมไม่เอาไม่เอาแม่มึงไม่เอานะมึงไม่เอานะโอเคแม่มหยิบมะนาวใส่ในแก้วของเขาอ้าวก็บอกไม่เอาอ่ะผมทำเงินอาจารย์เลยผมบอกไม่พูดนะแม่มตอบเป็นไงไม่กงไม่กินมันแล้วมะนาวเนี่ยมึงเป็นไรไม่ใช่แล้วทำไมอ่ะมันมาหวงทำไมอ่ะไม่ใช่ก็ตัวเองบอกไม่เอาแล้วจะเปลี่ยนสั่งมาของเขาแล้วจะเปลี่ยนใจวินาทีสุดท้ายไม่ได้เหรอแม่ขู่ตะโกนเลยไม่เอาก็ได้อ้าวเสียดายมะนาวอีกแหละเขาหยิบของเราไปโดยที่เขาไม่พูดไม่พูดอันนี้ แล้วคุณหนูแหม่มคิดยังไงตอนนั้นก็อีแค่มะนาวชิ้นเดียวกับเมียจะกินมันอะไรนักหนาใช่แล้วมาทำหน้าแบบนี้ด้วยหนูขึ้นเลยหนูทะเลาะเลยแทบอยากจะแบบกูจะเลิกเลยล่ะจะไปอยู่กันแล้วทำไมต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมะนาวชิ้นเดียวทำไมต้องหวงอะไรเงี้ยเลยมารยาทถามเอาไหมมะนาวไม่ต้องมีมารยาทไม่เอามะนาวไม่เอามะนาวหนูเถียงเลยอาจารย์หนูไม่แต่พอผ่านไปแล้วมันน้ำตาลกำลังตกในสมองมั้งใช่เรามีความรู้สึกไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากเราหรือเกิดขึ้นจากเขาเป็นต้นเหตุกับอีกแค่น้ำใจเล็กๆในวันนั้นเราไม่รู้หรอกอาจารย์มันคืออารมณ์ล้วนๆใช่แต่วันวันเวลาที่มันผ่านไปเราได้เรียนรู้จักซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราบางเรื่องหลังๆก็กลายเป็นเรื่องตลกไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นสองคนเล่าเรื่องมะนาวเนี่ยอาจารย์ยิ่งสักนั่งทีเดียวอาจารย์ยิ่งสักมองออกทำไมอ่ะข้อที่หนึ่งคุณหนูแหม่มคิดว่าเรื่องเล็กๆกับสามีภรรยาจะเอาอะไรเรื่องแค่มะนาวชิ้นเดียวมันไม่ได้เรื่องใหญ่ทำไมผัวจะต้องเยอะกับกูขนาดนี้มันเป็นความรู้สึกผู้หญิงคือ feeling that love you แล้วก็เหมือเหตุผล ฉันทำอะไรก็ได้เพราะอยู่เป็นผัว มันบีบทับใช่ไหมไม่ใช่ บีบทับใช่ไหมไม่ใช่ แต่บังเอิญบับบี้อยู่เมืองนอก พ่อกับแม่กับลูกพ่อกับลูก excuse me daddyCan I have a lamb, please? คือมันเป็นอะไรซึ่งมันอยู่ใน culture ของเขาตามมารยาทเขาถูกสอนมาแบบนี้คือจะเอาอะไรนะต่อให้เป็นสามีภรรยาก็ต้องบอกอันนี้คือ culture ฝรั่งอันนี้ติดมาบาดผัวเมียคนไทยไม่เป็นไรบาร์บี้อยู่ต้อง forgive and forget หัวเราะทีแปลกๆเขาจะแปลกๆนะอันนี้จริงๆนะคะบางทีมันเรื่องเล็กเรื่องน้อยบางทีเราไม่ได้มองแต่บางทีคุณเกิดความรู้สึกว่าโอ้โหแค่มารยาทใช่ใช่ใช่แต่จริงๆเมื่อผ่านไปแล้วก็ขำนะเป็นเรื่องตลก small เพราะว่าเรารู้แล้วเหตุผลที่ต่างคนต่างเป็นเพราะว่าน้ำตาลไม่มีน้ำตาลกำลังตกเอาไปว่าเขาดูตอนน้ำตาลตกได้ข่าวบางทีพอเวลาดีๆกันแล้วคุณหนูแหม่มต้องไปขอโทษบับบี้ในบางเรื่องด้วยเหรอคะขอโทษค่ะอาจารย์มันเป็นระเบียบของสังคมนะจริงๆถ้าเรารู้สึกผิดหรือเราสำนึกผิดได้ค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเสียฟอร์มหรือเสียหน้ามันไม่ใช่เรื่องน่าอายแล้วยิ่งเรารู้ว่าเขารักเรามากแค่ไหนเราจะยิ่งกล้าที่จะทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถ้าเมื่อผิดเราก็ต้องขอโทษบอกบับบี้อันนี้ไอ้ขอโทษนะไอตอนนั้นไออาจจะแบบควบคุมตัวเองไม่ได้หรืออาจจะแบบอารมณ์เยอะไปหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องคุยกันถึงแม่เข้ามาพูดทีหลังบับบี้ก็ยังมีความรู้สึกที่ฟิลลิ่งฟูบับบี้ลืมเลยค่ะอาจารย์ลืมเลยเขาเป็นคนที่แบบถ้าขอโทษเสร็จก็จบเลยเห็นมาคุณหนูแหม่มก็รักบับบี้มากขนาดบับบี้จะไปเที่ยวเล้าที่ไหนก็ให้ไปแล้วก็ยังบอกเลยนะถ้าไปเรียกผู้หญิงมานั่งดริงก์ก็อย่าลืมทิปเยอะๆนะคะหนูแหม่มจริงป่ะประชดอ่ะใช่ป่ะถามบับบี้ก่อนจริงเปล่าจริงให้ไปเอาจริงเหรอบังเอิญที่เที่ยวมันใกล้ๆบ้านมากเลยใกล้บ้านอาจารย์พูดอย่างนี้ทำให้ผู้ชายแถวนี้น่ะนึกถึงเมียเขาเอาตังค์ให้ซื้อเมมเบอร์อีกต่างหากอีกซื้อเมมเบอร์ให้ด้วยอ่ะคุณหนูแหม่มเล่าซิทำไมถึงใจดีกับสามีขนาดนี้คะไม่หรอกอาจารย์คนเรามีความสุขคนละแบบเออความสุขที่หนูแหม่มมีอาจจะไม่ใช่ความสุขที่บ๊อบบี้อยากแต่อันที่บ๊อบบี้สนุก
และมีความสุขก็ไม่ใช่ของของเรา อย่างเช่นบ๊อบบี้ชอบปาร์ตี้อาจารย์จะให้หนูไปนั่งเฝ้าในปาร์ตี้เหรอนอนก็ไม่ได้นอนแล้วผู้หญิงก็เดินไปเถอะแล้วก็มานั่งเกรงใจกันเราก็ไม่สนุกเราก็เหนื่อยกลับบ้านต้องทำงานอาจารย์ต้องให้เราไปนั่งมีความสุขกับเขาเหรอเออปล่อยเขาไปดีกว่ามั้ยใช่อันไหนที่เป็นความสุขและสนุกของบ๊อบบี้อยู่ทำอยู่ทำไปเลยส่วนอันไหนที่เป็นความสุขของหนูแมมอยู่ไม่ต้องแคร์หมายถึงว่าถ้าบ๊อบบี้อยากแจมด้วยแล้วมีความสุขก็มาแจมแต่ถ้าอันไหนที่มันไม่ใช่อยู่ไม่ต้องมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความสุขเราก็เลยบอกว่าสิ่งไหนที่เป็นความสุขของกันและกันเราให้แล้วถ้าเกิดสมมติบ๊อบบี้ไปเที่ยวไปปาร์ตี้แล้วไปเจอผู้หญิงนั่งดริงมานั่งตักรูปๆคำๆไปคำๆมาแย่งผัวไปแล้วหนูแมมจะทำยังไงล่ะอาจารย์เชื่อเถอะไอ้คนนี้มันขี้เหนียวผู้หญิงไม่ชอบมันหรอกทิปเขาทิป50บาทเนี้ยมานั่งตักทิป50บาทจะมีคนไหนมานั่งเกลียดแต่บ๊อบบี้ไว้อยู่ทิป50บาทไอ้บอกเอาตังมาเดี๋ยวผมทิปเป็นพันเป็นหมื่นก็ได้อ๋อเขาเอาตังไปให้แค่นี้ก็ทิป50ตอนหลังไอ้บ๊อบบี้ดูตังอาจารย์บ๊อบบี้ดูแลตังคิดดูนะถึงวันนี้นะจ้ะเพื่อนแม่เซลอ่ะพี่เซลหัวหน้าเซลอ่ะเป็นเพื่อนสนิทแมมเลยเขาคุมหมดทุกคนเลยทุกอย่างอุ้ยตายหนูแมมขนาดผับก็เลือกให้ร้านข้างบ้านแล้วก็ต้องเลือกให้ด้วยซึ่งเมมเบอร์ให้อย่างนี้ก็ไม่ได้เรียกปล่อยจริงมั้งคะหนูแมมมันต้องควบคุมได้อาจารย์อ๋อปล่อยแบบควบคุมได้ถูกค่ะเราจะได้รู้ว่าแกไปที่ไหนแกไปเจอใครไปเจอเซลก็บอกเซลว่านี่ดูแลป๋าให้ด้วยนะไม่ต้องให้น้องๆเนี่ยมานั่งตักมาหรอคะแล้วคุณบ๊อบบี้เข้าไปเที่ยวบ่อยไหมเราซื้อเมมเบอร์ให้เขาอะบ๊อบบี้เขามีเวลาของเขาอาจารย์เขาจะมีลิมิตหนูไม่ใช่คนหลับหูหลับตามานั่งปล่อยแบบนี้ตั้งแต่แรกหนูแมมรู้ว่าบ๊อบบี้เป็นคนลิมิตของเขาแค่ไหนคนเรามันก็ต้องกลัวชีวิตเขาถูกป่ะชีวิตของเขาเขาต้องดูแลเพราะฉะนั้นพอเราเห็นว่าเขามีลิมิตอะหนูแมมสามารถที่จะปล่อยได้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องมานั่งบอกว่าทำไมฉันต้องปล่อยสามีอะไรเงี้ยคือเรารู้ว่าเขาอะมันไม่ตะเลิดหรอกเพราะเราเคยคุยกันหลังบ้านเนี่ยเราคุยกันหมดใจกันแล้วอยู่กันจนกระทั่งเราไว้เนื้อเชื่อใจใช่แล้วเรารู้ว่านิสัยเขาเป็นอย่างไรไม่มีทางออกนอกกรอบใช่นี่แล้วสองคนทำไมถึงได้ไม่มีหนูตัวน้อยบ๊อบบี้น้อยหรือแหม่มน้อยล่ะมันอาจจะไม่เราพยายามไปแล้วเราพยายามจุดนั้นในชีวิตแล้วเราอาจจะถูกสั่งมาไม่ให้มีลูกมั้งคะมีก็ดีในวันที่เราอยากมีถ้ามีมันก็ดีไม่มีก็สบายพอวันนี้เรารู้ตัวแล้วว่าเราไม่มีลูกใช่เรามีความรู้สึกยังไงบ้างการที่อยู่กันโดยที่ไม่มีลูกเนี่ยเหมือนเราใช้ชีวิตคู่แบบไม่มีจุดมุ่งหมายไหมคะไม่เลยของผมอยากมีลูกมากเลยมากเลยเราให้เขาเรียกอะไรนะกดเราบอกโอเคให้เวลาให้เวลาเราบอกตัวเองโอเคเราจะพยายามที่สุดทุกอย่างให้ถึงแม่มายุ40ถ้าไม่ได้ไอต้องยอมรับมาถึง40แล้วเห็นร่างกายแม่แบบทรมานมากเลยอ่ะเดี๋ยวท้องเดี๋ยวแท้งเดี๋ยวท้องเดี๋ยวแท้งเดี๋ยวท้องเดี๋ยวแท้งหาหมอใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ทำกิฟต์ค่ะอันสุดท้ายเลยอ่ะเป็นท้องแฝดอ๋อใช่ไหมท้องแฝดตอนนั้นแท้งแอนเราบอกโอเคจบ stop เลยใช่เพราะว่าการที่ต้องพยายามจะมีลูกเนี่ยมันเป็นการทรีทฮอร์โมนเป็นการทำอะไรหลายอย่างมันอาจจะเป็นอันตรายในอนาคตสำหรับผู้หญิงด้วยแม่ทำงานหนักด้วยมีรายการสัก7รายการเนี่ยแสดงว่าเราเครียดเกินไปแล้วงานเราเยอะมีส่วนค่ะมีส่วนทั้งหมดเลยค่ะอาจารย์ร่างกายความเครียดทุกอย่างมันแล้วเห็นได้ค่ะว่าหนูแหม่มก็ยังเคยคิดเหรอในบางครั้งว่าให้บับบี้ไปหาผู้หญิงคนอื่นแล้วก็มีท้องมีลูกซะอนุญาตให้เขามีเมียด้วยความที่อยากมีมากอ่ะด้วยความที่เขาอยากมีมากอยากมีมากอยากมีมากบับบี้อยากมีลูกมากนวมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ได้อ่ะเราไม่อดอปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเอาใครมาสักคนนึงซึ่งเราไม่ได้รู้ว่าพ่อแม่เป็นใครพอมาถึงแล้วเนี่ยกลัวว่าวันนึงเราจะคาดหวังกับเขามากเกินไปเพราะถ้าเราคาดหวังแล้วเราผิดหวังค่ะอาจารย์มันจะยิ่งหนูเป็นคนอารมณ์ที่มันมากสุดกับน้อยสุดไปเลยหนูกลัวว่าวันนั้นหนูจะควบคุมตัวเองได้ดีที่สุดแค่ไหนเราไม่รู้ก็เลยเราคิดว่าเราจะไม่ไปถึงจุดนั้นทีนี้ก็เลยถามบอกบ๊อบบี้ไอโอเคมากถ้าบ๊อบบี้อยากมีลูกมากแล้วเราจะมีให้บ๊อบบี้มีเมียอีกคนหนึ่งได้หัวพึ่งบ๊อบบี้โอ้หัวอะไรนะมันถูกลอตเตอรี่หัวพึ่งหัวพึ่งหัวพึ่งบ๊อบบี้ดีใจไหมที่แหม่มบอกแบบนั้นโอเคเป็นถ้าบอกดีใจถ้าให้ผมทำจริงนะทำไม่ได้หรอกไอ้ทำไม่ได้หรอก
จริงไม่มีแล้วคุยกันอาจารย์เราถามให้ค่ะเพราะว่าเราให้เกียรติแมมอยู่แล้วเราเรียกแมมอยู่แล้วเป็นภรรยาไม่มีทางก็ถ้าเกิดวันนั้นหนูแหม่มพูดแบบนี้แล้วป๊อปปี้เขาทำจริงๆหนูแหม่มจะรับได้รับได้อาจารย์รับได้เพราะว่าหนูแหม่มยังรู้สึกว่าบ๊อบบี้คือเพื่อนคือคู่คิดคือรูมเมทคือเราต้องเห็นกันอะเราต้องอยู่ด้วยกันอะอย่างน้อยแกก็เป็นเพื่อนฉันจนตายได้อะหนูแหม่มก็เป็นเพื่อนบ๊อบบี้จนตายได้แต่ว่าในอีกพาร์ทนึงในอีกชีวิตนึงที่บ๊อบบี้ต้องมีอะหนูแหม่มยอมรับได้แต่ผู้หญิงต้องรับเงินเดือนจากหนูแหม่มเท่านั้นคุมเงินเดือนเข้าอีกให้เท่าไหร่ให้ใจเขาเท่าไหร่เพื่อใครจะเลิกพูดเรื่องนี้แล้วเพื่อใครจะสมัครเพื่อใครจะสมัครมาให้แกเอิ้นมาไม่มันต้องให้เกียรติกันอาจารย์หนูให้เกียรติเขาหนูให้เกียรติเขาเขาต้องให้เกียรติหนูเราจะอยู่ในฐานะที่แบบนี้มันก็เป็นแค่ความคิดของเธอสองคนแต่มันโชคดีที่มันไม่เกิดขึ้นแล้วก็มีความสุขอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะอยากให้คุณบ๊อบบี้พูดถึงคุณหนูแหม่มในสิ่งที่ตัวเอง so happy ที่สุด1 นาที just 1 minute okay. just 1 minute อะไร yeah. ครับแบบขอบคุณแมมที่เป็นภรรยา you. ผมที่ดูแลผมที่ take care ผมที่ทำให้ผมขึ้นลงทำทุกอย่างสำเร็จในชีวิตแบบนี้โอเคพอแล้วหนูแหม่มเราจะร้องง่ายหนูแหม่มอยากพูดอะไรไหมคะสักหนึ่งนาทีเกี่ยวกับบอบบี้ที่ดีที่สุดหนูแหม่มมีความสุขค่ะที่สุดที่ได้อยู่กับบอบบี้ค่ะจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องไม่ต้องมีอะไรมากไปกว่านี้ไม่ต้องมีข้อแม้หรือข้อต่อรองอะไรมากไปกว่านี้แค่ในวันที่เราจะหมดลมหายใจเรายังมีอีกคนนึงเป็นเพื่อนหนูแหม่มโชคดีที่หนูแหม่มได้เจอเขาบางเรื่องบ๊อบบี้ดูแลหนูแหม่มบางเรื่องหนูแหม่มดูแลแล้วก็ใส่ใจเราทำอะไรเหมือนกันเหมือนที่บอกอาจารย์ว่าเราอายุก็ใกล้กันกินอาหารเหมือนกันทำทุกอย่างเหมือนกันไปไหนเหมือนกันแค่บางความสุขบางอย่างที่เราไม่เหมือนกันเพราะว่าเราต่างโตมาคนละแบบแต่ทีเนี้ยอีกอันนึงเราออกกำลังกายเหมือนนั่นแหละค่ะเดี๋ยวอยากจะพูดในช่วงหน้าจริงค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนขอพักสักครู่นะคะเดียนได้ข่าวว่าภรรยาให้สามีไปวิ่งมาราธอนค่ะแลกกับเมมเบอร์นะคะคุณหนูแหม่มคะอาจารย์นิสักเป็นคนหนึ่งที่ติดตามในแบบทั้ง Facebook ทั้ง IG เห็นเป็นคนชอบออกกำลังกายมากๆใส่ชุดนะคะยังกับข้าวต้มผัดเลยนะคะดิ้นเห็นมัดติ้วมันแหนมเลยอะค่ะใครเป็นคนให้หนุ่มออกกำลังกายใครอะบ๊อบบี้ทำไมอะทำไมสาเหตุที่ให้เขาออกกำลังกายมีช่วงในวัยที่แบบทำงานเออทำงาน8 9ชั่วโมง10ชั่วโมงเขาเจ็บขาเพราะว่าเห็นแบบใส่ส้นสูงบ่อยมากเลยเขาต้องใส่ส้นสูงเพราะมันจะทำให้เขาดูเพรียวและดูคล่องในรายการไอ้บอกแม่ทำไมไม่ใส่รองเท้าผ้าใบไปก่อนเออขึ้นลงบันไดทำพิธีกรยืนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ค่ะหนูมีปัญหามากเลยในวันที่บ๊อบบี้ไล่ให้หนูมาออกกำลังกายหนูไปหาหมอเพราะว่าหนูกินยาถ้าปวดก็กินยาถ้าเจ็บก็กินยาแค่นั้นเองเพราะเราทำงานเราต้องกินใช่ใช่เพื่อที่จะยาปวดกระดูกมันแรงมากนะเธอโอ้โหแรงมากอาจารย์ค่ะนี่เห็นไหมอันนี้หนูเล่นเต้นกันอยากจะบอกว่าจนบ๊อบบี้ทนไม่ไหวอาจารย์เสื้อเขียวเมื่อกี้นี่ใครอ่ะหนูเองค่ะอุ้ยทำไมมันใหญ่อย่างนั้นบ๊อบบี้เสื้อเขียวไหนเดี๋ยวดาร์ลิงส์สบิ๊กอ๋อแล้วนี่อ๋ออันนี้เนี่ยใครเสื้อเขียวว่านี่อาจารย์หนูผอมลงแล้วนะอ๋อจริงเหรอแม่อาจารย์หนูผอมลงตายแล้วทำไมพอเขาบอกว่าออกกำลังกายหนูแหม่มคิดอะไรมาอ๋อแสดงว่าเธอว่าฉันอ้วนใช่ไหมฉันต้องลดน้ำหนักหนูไม่เชื่อผู้หญิงจะคิดมากใช่ค่ะหนูไม่เชื่อหนูหาหมอเลยเพราะว่ามาดูซิว่าหมอเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันใส่ส้นสูงไม่ได้ทำไมมันเจ็บตามข้อเจ็บหัวเข่าเริ่มเจ็บไม่ใช่ข้อต่างไม่ใช่ข้อนี้แล้วนะมันไปตามข้ออื่นๆทุกข้อหนูก็ไปตรวจอาจารย์หมอบอกว่าถึงวัยที่ข้อในร่างกายหนูแบบมันแห้ง อายุเยอะอายุเยอะขึ้นจริงๆอ่ะหนูถามว่ามันแห้งตั้งแต่เมื่อไหร่เขาบอกมันแห้งตั้งแต่อายุ20แล้วจริงๆมันสามารถแห้งได้ในบางคนตั้งแต่อายุ20ขึ้นมาเรื่อยๆจนวันที่หนูแบบไปตรวจเนี่ยมันแบบมาคุมากเลย มันจะปวดแสบปวดร้อนมันจะเสียงดังเวลาเสียงดังหนูยังนึกว่าเอ้ยเราก็มีแบบเสียงก็แก๊กแล้วหนูไม่ได้คิดว่าผลเสียมันคืออะไรจนในที่สุดหมอบอกว่านี่คืออาการของคนที่ข้อเสื่อมข้อต่างๆตามร่างกายเริ่มแห้งแล้ว
ตอนแรกหนูแบบออกกำลังกายไปกินยาไปมันไม่สามารถช่วยได้เลยจานไม่สามารถช่วยได้เพราะฉะนั้นเราออกกำลังกายไม่ได้มันอักเสบการกินยาแก้ปวดเป็นการแก้ปัญหาแค่เฉพาะหน้าแต่ว่าในระยะยาวแล้วช่วยไม่ได้หนูก็เลยกลับมานั่งดูว่ามีอะไรบ้างหมอบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องไปทำให้ข้อต่างๆนั้นเนี่ยมันฟื้นฟูขึ้นมาฟื้นฟูยังไงอะทีนี้ฟื้นฟูยังไงเขาก็บอกว่าต้องหาอะไรไปเสริมในข้อสิ่งที่จะเสริมในข้อได้ก็ต้องเป็นเรื่องของคอลลาเจนคอลลาเจนต้องเป็นคอลลาเจน type 2เป็นคอลลาเจนชนิดที่2เท่านั้นและที่สำคัญกระดูกของหนูแหม่มต้องหนาขึ้นด้วยเพราะว่าหนูกำลังจะออกกำลังกายในวัยที่เราเริ่มออกกำลังกายเนี้ยเป็นวัยที่ค่อนข้างเลทกว่าคนอื่นหนูแหม่มออกกำลังกายเลทกว่าคนอื่นมาก40กว่าใช่จริงๆมันควรออกกำลังกายมาตลอดตั้งแต่เราลืมตาอ้าปากได้เราต้องออกกำลังกายใช่ควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตก็มานั่งหากันว่าเอ๊ะแล้วอะไรแคลเซียมกับคอลลาเจนทั้ง2อย่างเราจะหาได้ยังไงตอนแรกอาจารย์หนูหากินคือวิตามินเลยวิตามินข้อก็ข้อวิตามินแคลเซียมก็กระดูกอันนี้เม็ดเป็นกำมือมาเป็นกำทีนี้เอาไงดีก็เลยหากันเซิร์ชหากันก็ไปเจอที่1577ไปเจอคอลลาเคนโกะซึ่งในคอลลาเคนโกะนั้นมีสิ่งที่นวมกำลังตามหานวมกำลังตามหาทั้งคอลลาเจนไทป์2เป็นแคลเซียมด้วยแต่สิ่งที่นวมได้เพิ่มมาคือคอลลาเจนไทป์2แล้วคอลลาเจนชนิดที่2คอลลาเจนเปปไทด์เป็นแคลเซียมแอลทริโอเนตและที่สำคัญคือผงกระดูกอ่อนปลาน้ำลึกได้มาทั้งหมด4ตัวแล้วหนูกดเข้าไปดูว่าเป็นโรงงานที่สามารถเชื่อถือได้ไหมเราจะเอาอะไรเข้าไปในร่างกายเราต้องดูเราต้องศึกษาเสร็จแล้วพอดูโรงงานเฮ้ยโรงงานได้มีใบอย.มีใบฮาราลไม่รอก็เลยโทรสั่งมากินก่อนเบื้องต้นแค่2เดือนหนูแหม่มเริ่มดีขึ้นดีขึ้นจากที่ส้นสูงไม่เคยใส่เลยนะคะอาจารย์หนูแหม่มเริ่มใส่ส้นสูงได้หนูแหม่มเริ่มออกกำลังกายได้มากขึ้นเริ่มที่จะโยคะเริ่มสโนว์บอร์ดเริ่มสกีเริ่มวิ่งมาราธอนทุกวันนี้หนูแบบมีความสุขมากเพราะว่าข้อต่างๆตามร่างกายหนูไม่มีปัญหาเหล่านั้นอีกเลยเวลาเราเจออะไรดีๆเรามักจะคุยกันในคนครอบครัวในคนที่เรารักเราอยากให้คนที่เรารักเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเหมือนเราเราบอกแต่คนเนี้ยไม่เคยฟังหนูแหม่มเลยแม่หนูแหม่มนะหนูแหม่มแม่ของบ๊อบบี้ทุกคนรอบข้างกินหมดหนูแหม่มทำอะไรหนูแหม่มเล่าอะไรนะทุกคนอยากทำด้วยแต่คนนี้เนี่ยไม่เคยที่จะเชื่อหนูแหม่มเลยจนในที่สุดตัวเองเริ่มเจ็บข้อใช่พอเจ็บข้อหนูแหม่มบอกว่าบ๊อบบี้เอางี้ยูลองให้ไอหน่อยยูลองแค่2อาทิตย์นะหลังจากถ้า2อาทิตย์แล้วไม่ดีนะถ้ามันไม่ดีมันไม่เหมาะสำหรับตัวยูนะยูแบบอ่ะยูไม่ต้องทำตามที่ไอบอกก็ได้แล้วทำไมเหตุผลตอนแรกเขาบอกทำไมยูไม่เชื่อฟังเมียเพราะว่าเราเป็นแบบนี้อีโก้ทั้งทุกอย่างเราเป็นแข็งแรงเราเป็นนักกีฬาเราไม่ต้องกินอะไรเพิ่มหรอกความจริงต้องกินละว่าเราอายุ50แล้วใช่ลองผิวขึ้นเยอะเลยผิวขึ้นเยอะเลยผิวขึ้นเยอะเลยใช่คำว่าผิวเลยจ้าผิวขนาดเห็นได้ข่าวว่าไปมาราธอนแล้วได้รางวัลจากหนุ่มแหม่มอะไรหรอคะมันไม่กันหนึ่งใช่ไหมคะเรามีข้อจริงๆอ่ะการวิ่งของผู้ชายอ่ะสำหรับบ๊อบบี้รู้สึกว่ามันแบบมันนานแหม่มผมไม่ทำต่อให้ข้อผมดีกระดูกผมดีมันก็ยังแบบมันเกินอายุมันเกินอายุแต่หนูก็มีข้อต่อรองนะเมื่อไหร่ที่บ๊อบบี้วิ่งมาราธอนจบนะรับไปเลย1เมมเบอร์ที่ไหนก็ได้เย้อย่างงี้เลยเมมเบอร์ปากซอยบ้านหรือแล้วเหรอคะไม่ค่ะเมมเบอร์ที่อื่นได้หลายเมมเบอร์แล้วอ่ะบอกอาจารย์ไปว่ามีกี่มาราธอนฮะ2มาราธอนมันมีมาราธอนเล็กๆแล้วน้อยมันเก็บด้วยเออๆได้กี่เมมเบอร์ได้กี่เมมเบอร์2 member 2 member ถ้างั้นอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ก็คงอยากมีสุขภาพดีและอยากดูแลสุขภาพให้ดูสดใสเหมือน2คนนี้มีอะไรมาแนะนำไหมคะอาจารย์เอาอย่างนี้ดีกว่าช่วงนี้เนี่ยหนูแหม่มเข้าใจว่าเป็นช่วงโควิดการใช้เงินใช้ทองของแต่ละครอบครัวเป็นเรื่องที่ต้องมองถึงว่ามันคุ้มแค่ไหนวันนี้หนูแหม่มจัดโปรอยากบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าโปรวันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนมีในรายการนี้รายการแรกและอยากจะบอกทุกคนว่านี่คือความปรารถนาดีอยากจะส่งต่อให้สุขภาพข้อสุขภาพร่างกายสุขภาพกระดูกของคุณผู้ชมนั้นเนี่ยมีสุขภาพที่ดีเหมือนเราสองคนเหมือนกับคนในครอบครัวเราขอให้เราได้ดูแลคุณผู้ชมเหมือนกับเราดูแลคนที่เรารักในครอบครัวเราวันนี้โปรที่หนุ่มจะให้คุณผู้ชมคือ1กล่องราคา 3,200 บาทซื้อตอนนี้1577คุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนเลยค่ะ1577
777กดมาเลยและซื้อ1กล่องแถม2กล่องในปริมาณที่เท่ากันบอกเลยนะว่า3กล่องนี้ราคาเต็มเนี่ย 9,600 บาทแต่คุณจ่ายแค่ 3,200 บาทเท่านั้นเองอะไรอีกคุณผู้ชมโทรเดี๋ยวนี้50สายแรกในรายการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากด1577ตอนนี้แล้วสั่งตอนนี้เลย50สายแรกที่โทรเข้ามาเราจะแถมให้กล่องเล็กอีก2กล่องกล่องเล็กเนี่ยราคา1กล่อง590บาท2กล่องคูณกันเอาเองเลยจ่ายแค่ 3,200 บาทได้ถึง5กล่องตรงนี้เลยอุ๊ยตายแล้วเกือบ4เดือนเลยนะโทรศัพท์1577คุณผู้ชมค่ะ1577เท่านั้นหรือคุณผู้ชมจะ LINE แอดก็ได้แอดนะคะแอดคอล่าเคนโกะส่งฟรีทั่วประเทศแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วยนี่ถ้าไม่มั่นใจถ้าอยากให้ย้ำอีกทีนึงว่ารับประทานเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจได้แค่ไหนคะว่าสุขภาพจะดีขึ้นเอาอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะหนูแหม่มเป็นคนที่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วแล้วเราก็ปล่อยให้เวลามันเนิ่นนานมากเกือบจะรับมือไม่ไหวเหมือนกันถ้าไม่มีคอล่าเคนโกะหนูแบบไม่มานั่งพูดแบบนี้ถ้าหนูแบบไม่กินเองหนูแบบจะไม่กล้าแนะนำแบบนี้ถ้าคนในครอบครัวหนูแบบไม่ได้กินแล้วไม่ได้เกิดผลดีจะไม่กล้าที่จะมานั่งบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจำไว้ให้ดีๆนะคะกด1577เดี๋ยวนี้เลยคุณผู้ชม1กล่อง 3,200 บาทแถมให้อีก2กล่องและ50สายรับไปเลยกล่องเล็กอีก2กล่องรวมทั้งหมด5กล่องจ่ายแค่ 3,200 บาทเท่านั้นเองค่ะทีนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องถามนะคะวัยรุ่นอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือว่าคนเจ็บคนป่วยมีสิทธิ์จะรับประทานได้มั้ยคะมีขีดจำกัดมั้ยคะไม่มีขีดจำกัดคุณผู้ชมค่ะรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัย20ขึ้นไปรับประทานได้เลยไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลนี่คือข้อดีที่หนูแหม่มไว้วางใจแล้วแนะนำให้คุณแม่ให้คุณแม่ตัวเองให้คุณแม่สามีให้คนในครอบครัวรับประทานแม่หนูแหม่มชอบมากแม่หนูแหม่มเป็นคนที่ไม่เอาอะไรเข้าร่างกายเลยนะคะเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองดีมากแต่สำหรับคอล่าเคนโกะคุณแม่รับประทานเป็นประจำทุกวันวันละ1ซองคุณผู้ชมค่ะมีหลายคนถามว่า2ซองได้ไหมได้ค่ะแต่กลัวว่าจะเปลืองช่วงนี้อยากจะให้ใช้ตังแบบที่คุ้มค่ามากที่สุดทีนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ถามนะคะบังเอิญอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยก็หาหมออยู่รับประทานยาแก้ปวดเข่าปวดข้ออยู่เรื่องจะมีผลกับการรับประทานคอล่าเคนโกะเพิ่มไหมคะไม่มีอาจารย์อาจารย์เติมไปได้เลยอาจารย์เติมไปได้เลยหนูแหม่มการันตีได้ว่าวันหนึ่งอาจารย์จะค่อยๆถอยยาออกไปอย่างแน่นอนค่ะก็รับประทานควบคู่ไปกับยาที่คุณหมอให้ใช่ได้เลยหรือจะให้ดีก็หิ้วไปปรึกษาหมอถามหมอเลยนะคะใช่นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดย้ำอีกทีได้ไหมครับเวลาจะหมดแล้วหรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรปรึกษาได้ที่1577เช่นเดียวกันเพราะว่าที่ call center เนี่ยเขาจะมีบริการทั้งคุณผู้ชมสามารถสั่งได้บริการทั้งให้คำปรึกษาด้วย1กล่องราคา 3,200 บาทถ้าคุณผู้ชมซื้อตอนนี้เราแถมให้2กล่องในปริมาณที่เท่ากันและเท่านั้นยังไม่พอ50สายที่โทรเข้ามาในรายการตอนนี้มอบอีก2กล่องเล็กเลยซื้อ1กล่องจ่ายทีเดียว 3,200 บาทเราแถมให้อีก4กล่องเป็น5กล่องไปเลยรับประทานทั้งหมดกี่เดือนนะเกือบ4เดือนนะเกือบ4เดือนค่ะคุณผู้ชมเจ้าขารีบยกโทรศัพท์นะคะ1577กับเงิน 3,200 บาทโปรนี้มีที่นี่ที่เดียวแล้ววันนี้เท่านั้นนะคะใช่แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหนูแหม่มและคุณบับบี้เสียใจจังเลยอยากคุยกันต่ออีกสัก 2-3 ชั่วโมงวันหลังเวลาวันหลังได้มั้ยอ่ะมีเรื่องต้องคุยกันอีกเยอะๆเรามาอัปเดตกันอีกทีนะคะกราบขอบพระคุณทั้ง2ท่านนะคะขอบคุณคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการปากสว่างได้ใหม่ทุกวันพฤหัสเวลา 4:00 นนะคะวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ